สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับและวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้าชักกี้นะครับหรือว่าเดอะกู๊ดไกด์นั่นเองนะครับหรือว่ากู๊ดไกด์ธรรมดาวันนี้เนี่ยมันมีไอเดียนึงที่แบบผมเห็นฝรั่งเขาเล่นมาสักพักนึงแล้วตั้งแต่ชักกี้มาใหม่ๆแล้วคือมันเป็นสายที่แบบว่าเอาตรงๆสำหรับในความคิดผมว่ามันเป็นสายที่ไร้สาระพอสมควรมันเป็นสายที่เราเอาไปเล่นจริงแบบในแรงแบบเอาไปแข่งอะไรเงี้ยเล่นไม่ได้ครับแต่ว่าเราเล่นเพื่อเป็นคอนเทนต์เนี่ยเล่นได้นะครับและผมคิดว่ามันน่าจะสนุกนะครับผมก็เลยจัดเซตเปิร์กเซตนี้มาเลยนะครับสำหรับเซตเปิร์กนี่จะเป็นเซตเปิร์กที่ท้ายเกมล้วนๆเลยนะสำหรับอันแรกนะครับผมไลท์ทางออกเปิร์กนี้จะเป็นของเจ้าเดอะทริกสเตอร์นะครับถ้าเกิดเราแขวนเซอร์ที่ไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะครับเวลาที่เซอร์ปั่นไฟครบ5เครื่องเนี่ยมันจะไปเปิดประตูมันจะมีเอนติตี้นะครับขึ้นมากั้นประตูเอาไว้ไม่ให้เปิดนะครับมากสุดเกือบ1นาทีนะครับเรียกได้ว่าเอาไว้ถ่วงช่วงท้ายเกมได้ดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราตีคนที่เป็นเหยื่อตี1ครั้งสแต็กขึ้น1แต่ถ้าเกิดตีไป4ครั้งเนี่ยมันก็จะขึ้นมา4นะครับมันจะทำให้เซอร์เนี่ยเสียเวลาในการเปิดประตูอีกโคตรจะนานโคตรแบบโคตรพ่อโคตรแม่นานเลยอะเอาง่ายๆคือตี1ครั้งเนี่ยเพิ่มขึ้น6วิแล้วก็ตีไป4ครั้งเพิ่มขึ้นอีก24วิคือเปิดประตูแบบเปิดไปเหอะเปิดแบบไม่รู้ประตูจะเปิดตอนไหนอะเปิดโคตรช้าเลยแล้วก็กั้นประตูนะครับถ้าเกิดเซอร์เนี่ยเขาเปิดประตูเสร็จนะครับเราตีเซอร์ล้มปุ๊บแล้วเราไปแขวนเนี่ยมันประตูจะถูกกั้นอีกเรียกได้ว่าออกจากประตูไม่ได้อีกแล้วก็มีเปิร์กโนวันอีกโนวันเนี่ยเวลาถ้าเขาปั่นไฟครบ5เครื่องนะครับเราสามารถกดคลิกซ้ายตีแล้วมันทำให้เซอร์เนี่ยล้มทันทีโดยที่ไม่ต้องเจ็บนะครับแล้วก็เปิร์กนี้เนี่ยมีความสามารถแฝงก็คือทำให้ตัวเราวิ่งเร็วขึ้นอีก 4% นั่นเองนะครับแล้วก็แอดออนที่จะทำให้เราดิฟกันมันๆวันนี้ก็คือทีวีพกพานะครับปกติเราจะแบบพุ่งได้ระยะไกลพอสมควรใช่ไหมสำหรับกู๊ดไกด์ถ้าเกิดเราเอาทีวีพกพามาเนี่ยระยะที่เราพุ่งเนี่ยมันจะพุ่งได้อีกเท่าตัวนึงฮะก็คือพุ่งแบบคูณ2เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมเอาแอดออนอันนี้ไปอีกก็คือระยะเวลาในการพุ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 30% เรียกได้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นอีก 130% แบบ2เท่าของ 130% น่ะคือเรียกได้ว่าพุ่งสามารถแทบจะพุ่งได้ทั่วแมปพุ่งเป็นเดอะไบค์เลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่ามันมีวิธีที่จะพุ่งกันติดต่อกันได้ก็คือกู๊ดไกด์เวลาที่มันพุ่งไปเสร็จระยะนึงอ่ะถ้าเกิดเราไม่ยอมแบบว่าข้ามหน้าต่างหรือว่ากระโดดลอดแผ่นไม้นะครับมันจะพุ่งต่อไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องห้ามพังไม้นะครับแล้วก็เราต้องพุ่งลอดไม้ไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราพุ่งแบบมันจะรีเซ็ตระยะในการพุ่งมันทำให้เราพุ่งใหม่เหมือนเริ่มพุ่งใหม่ได้เรื่อยๆมันทำให้ระยะการพุ่งของเราเนี่ยไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นยังไงจะเฟี้ยวแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับด่านลัดเล่าของเพื่อนที่ตายไปแล้วด่านจุกเด็กสเปกพี่เอกโซโฮแย่ละน้องด่านนี้ผมขออ้างเลยได้ไหมว่าด่านมาเล่นยากอ่ะใช่ไหมเราขออ่างอะไรล่ะขออ้างไว้ก่อนเลยได้ปะโอเคเซตเปิร์กเราไม่มีเปิร์กถ่วงเกมเลยนะครับเป็นเปิร์กท้ายเกมล้วนๆเลยครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องต่อจิ๊กซอของเราให้มันเข้าให้ได้โอเคมีคนอยู่บ้านเล็กคนหนึ่งครับเหมือนจะมีคนอยู่นะได้ยินเสียงเนี่ยกำลังวิ่งวนบ้านเล็กอยู่เราจะไม่ไล่คนนี้นะครับเราไปไล่คนที่เราพร้อมตีได้ตีฟรีดีกว่ามีป่ะเหมือนไม่มีเลยฮะไม่มีเสียงเครื่องปั่นเลยครับไปไหนกันหมดอ่ะฮัลโหลไม่มีคนไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้ฉันรออะไรอยู่หรอโอเคพุ่งมาก่อนนะครับเมื่อกี้เราวิ่งไปดูตรงนู้นก็ไม่มีคนน่าจะอยู่ 2-3 เครื่องนี้แหละมีคนขึ้นไปรอจุ๊กเด็กแล้วคนหนึ่งโอเคตรงนี้มีครับเนียนเหรอมันก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะเอาจริงป่ะมีเควล่าเพื่อนโอ้โหเนียนเกินบางทีอะจังหวะนี้เราก็โดดตามได้เลยครับถ้าเขาไม่มีบาลานซ์คือแตกแน่นอนครับไม่มีบาลานซ์คืออุ้ยมันมีไม้หรอเอาดีแต่เราจะไม่พังไม้นะครับเราจะเก็บไว้ใช้ต่อคอมโบกันนะจำไว้นะครับนี่ไงรอหรอสเต็ปยืนรอจุ๊กเด็กอะครับโอเคได้ก่อน1คนนะฮะแต่ก็ถือว่าได้ไวไหมก็ไม่ได้ไวนะครับเราจะไม่พังไม้เลยนะเก็บเนี่ยเราจะเก็บไว้อย่างเดียวแล้วก็เขาปั่นอยู่ตรงบ้านใหญ่น่าจะเสร็จคิดว่าอยู่บ้านใหญ่2คนเมกเป็นเหยื่อของเรานะครับเมกเป็นเหยื่อของเราแต่ผมคิดว่าน่าจะไปไม่ทันนะน่าจะเสร็จก่อนน่าจะเสร็จก่อนแล้วเขาน่าจะวิ่งสวนไปทางนู้นเลยมีคนช่วยแล้วผมว่าน่าจะเมกป่ะโอเคสวยครับตีเมกครับเพื่อเก็บสแต็กของเบิร์กเฟดดี้นะฮะเอายังไงจุกเด็กหรือเปล่าจุกเด็กหรือเปล่าเพื่อนแล้วผมมายังไงฮึบ
ียบร้อยได้2สแต็กครับผมเข้าจริงตรงนี้โล่งมากเนี่ยถ้ามีคนมาส่องไฟนี่ผมแตกแน่คือไอ้บ้านใหญ่อ่ะเขาให้เขาปั่นไปเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไล่เราไล่ค่อนข้างยากเนาะถ้าเราไปฝืนไล่อ่ะคือลำบากมากครับเราจะลำบากมากๆเอาลงมาเลยเหรอเพื่อนไม่ให้ขึ้นมาแต่ลงมาหาเองอย่างนั้นหรอโอ้โหผมจะพยายามเล่เมกเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะเก็บสแต็กเพอร์เฟตตี้เยอะๆเลยนะคือถ้าเราเก็บสแต็กเพอร์เฟตตี้เยอะเนี่ยเราจะเล่นง่ายครับแล้วผมจะไปเก็บสแต็กที่เมกอ่ะถ้าซ้ำได้คงต้องซ้ำนะครับโอเคฉีกไหมเข้าบ้านใหญ่หรือเปล่าเหมือนจะไปทางขวานะครับอยู่นี้เอ๊ะมันไปหลบทางไหนวะเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นตัวมันอะมันสวนเหรอเอ้ยเจอจิวเมคหาเมคให้เจอก่อนเอ๊อยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบซะงั้นเอ้าเจอน้องจิวน้องจิวน้องจิวว่าเล่นโอ้โหมันใช้เปิร์กไลท์กันทุกคนเลยปะเนี่ยกระโดดหน้าต่างแล้ววิ่งไวจัดโอเคโดดหน้าต่างแล้ววิ่งไวเกินปุยมุ้ยอุ้ยไม่ถึงโอเคเขาได้ไม้รอบเซฟด้วยครับตรงนี้เข้าไม้รอบเซฟหลอกไฟมาตึงๆ1ทีแล้วหลอกอีกทีนึงหลอกอีกทีนึงหลอกอีกทีนึงรอตรงไม้เลยว่ะล่าสุดรอตรงไม้เหรอรอตรงไม้อ่ะก็โดนตีไปดีรอตรงไม้เหรอหนุ่มฮะยังไงเพื่อนผมหลอกว่าผมจะสกิลนะครับแต่ว่าผมเดินมาตีเอาโอเคเหมือนจะมีคนปั่นอยู่ตรงโอเคกันจะพูดเลยจะมีคนปั่นอยู่ตรงนั้นแต่ปั่นเสร็จแล้วไงประเด็นเรายังมีโนวันอยู่เปิร์กพิกเกมของเราเปิร์กที่เด็ดเจ็ดย่านน้ำโอเคเปิดประตูช้าเราได้3สแต็กแล้วเฮ้ยทำไมมุมมองมันเป็นเงี้ยมุมมองมันกดมากไปเปล่ามันไปแล้วเหรอมันเนียนใส่ผมหรือว่ามันยังไงอะแต่หาไม่เจอฮะโอเคแต่ผมคิดว่าผมต้องไปละไล่ต่อดีกว่าหาเก็บสแต็กกับเมกเยอะๆทำไมมุมมองมันบั๊กวะผมรู้สึกว่าตัวผมเตี้ยมากเลยตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยน้องๆเห็นปะเนี่ยดูดิมุมมองมันต่ำขนาดนี้เลยเหรอฮัลโหลเนี่ยโอเคมุมมองกลับมายังเฮ้ยมุมมองเหมือนมันบั๊กเลยว่ะเกมเฮ้ยเมื่อกี้ผมไปพังไม้ตรงนั้นคือมุมมองบั๊กเลยเหรอเอาดีเพื่อนอันนี้คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมยังอะแล้วมันยิงกันเสร็จเลยเหรอแล้วเนียนแล้วไม่มีใครออกมาจุกเนียนแล้วด้วยประเด็นโอเคเฮ้ยมุมมองมันใกล้ไปเป้าฮัลโหลมีคนอยู่คือไอ้เชี่ยมุมมองผมมองไม่เห็นใครเลยตอนเนี้ยลงแน่นอนลงแน่นอนแล้วนอนแน่เขาเก็บสแต็กหน่อยครับเดี๋ยวท้ายเกมเจอกันไอ้พวกที่เล่นเป็นนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะฮะไม่ใช่ว่าเล่นไม่เป็นนะเนี่ยโอเคขึ้นจุ๊บเด็กหรือเปล่าไม่ครับเขาไม่เลือกที่จะทำอย่างนั้นครับผมเขาไม่เลือกที่ทำอย่างนั้นครับผมสวัสดีครับคุณเมคคุณจะไปไหนเอ่ยผมก็มีมุมมองบุคคลที่3ของผมหรือเปล่าสวยตอนนี้สแต็กของเราขั้น4แล้วนะโอเคให้เขาปั่นไปเดี๋ยวท้ายเกมเจอกันตามที่คำที่เราพูดแขวนครับตอนนี้เหลือแค่คนหนึ่งที่ยังไม่ได้โดนเราแขวนเลยนะฮะสแต็กเราจะไม่ครบเอาเอ้ยมีคนไปช่วยเหมือนจะมีคนอยู่บ้านใหญ่นะเมื่อกี้เห็นปะเหมือนจะมีคนอยู่บ้านใหญ่คนหนึ่งผมเห็นละเหมือนเป็นยูอินะฮะยูอิคิมิมูระคือมันเนียนรอช่วยกันเลยเว้ยพวกเนี้ยเจอมิเคลล่าผมจะต้องเอาคนนึงออกก่อนนะครับอาจจะต้องเอาเมคออกก่อนเพื่อให้ชีวิตของเราเล่นง่ายขึ้นชีวิตของเราก็จะสบายมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเมคจ๋ายังไงจ๊ะเมคจ๋ายังไงจ๊ะเมคจ๋ายังไงจ๊ะเมคจ๋ามันก็เนียนเกินไปบางทีอะเรายัดให้เขาใช้ไม้ตรงนี้ก่อนแต่เขาไม่ใช้เขาก็มีอีโก้ของเขาเขาก็มีอีโก้ของเขาเขาก็มีอีโก้ของเขาแต่ผมเห็นนะมีคนกระโดดลงมาเมื่อกี้ผมเห็นนะว่ามันมีคนกระโดดลงมาน่ะเพื่อนเจ็บทุกคนอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องดีต่อสุขภาพร่างกาย
สู้ไหวเจอฮักเทคไปดิเจอฮักเทคตึงๆโอเคครับตอนนี้เอาเมคออกคนนึงก่อนสบายครับชีวิตแทงหลังป่ะแทงหลังไม่มีก็ต้องหน้าตาดีไปวันๆนี่มันเพิ่งเริ่มเพื่อนบอกไว้เลยนะว่านี่มันเพิ่งเริ่มความน่ากลัวของเจ้าชักกี้มันเพิ่งเริ่มโอเคสวย Who's next เอาไปก่อนคนนึงครับแล้วก็เดี๋ยวหาเพิ่มเลยน่าจะมีคนวิ่งเข้าจุกเด็กไปคนนึงเอ้ยมุมมองกลับมาเหมือนเดิมละมุมมองตัวผมกลับมาเหมือนเดิมละสวัสดีเพื่อนสวัสดีไม่ได้ครับคือมันต้องเป็นทางตรงอ่ะคือถ้าเกิดมันเป็นแบบเท้าเลี้ยวอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถโค้งตามได้เนาะมันก็จะยากนิดนึงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ก็เก็บบัตรลัดดีแค่นั้นแหละเอาดีเพื่อนสเต็ปนี้จริงอ่ะเสร็จดีจริงอ่ะโอเคแขวนเลยคนนี้น่าจะเฟส2หรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะแต่ว่า2เปิร์กสุดท้ายกั้นประตูกับโนวันเรายังไม่ได้ใช้ครับคนนี้เฟส2ผมคิดว่าเขาน่าจะปั่นตรงนู้นครับโอเคจริงๆด้วยครับน่าจะเป็นจิวป่ะคนสุดท้ายจิวเอาโดดมาหาเลยไม่ต้องขึ้นไปน้องจิวบอกเดี๋ยวลงมาหาเองมุมนี้มันจะเล่นยังไงตัวเนี้ยถามจริงๆเบิร์กไลท์โอเคเป็นอย่างที่ผมคิดเป๊ะๆครับผมต้องเข้าไม้ตรงนี้เอ้าไม่เข้าด้วยอีโก้หนาจัดอีโก้หนาจัดๆอีโก้หนาจัดๆจุกเด็กเหรอจะมาจุกเด็กสเปคโซโฮใส่ผมมันก็จะเกินไปก็จะดูถูกฝีมือผมเกินไปบางทีอ่ะโอเคตอนนี้รูปเกมดีสุดๆฮะรูปเกมของเราดีสุดๆเราแขวนนี้เสร็จปุ๊บทีนี้เราผมจะไปไล่มิเกลล่าแล้วนะเพราะว่ามิเกลล่ายังไม่โดนแขวนครับโอเคมิเกลล่าเสื้อสีชมพูฮักเทคตึงๆฮักเทคตึงๆเราก็พังตรงนี้เลยครับหวังว่ามุมมองจะไม่บั๊กอีกนะโอเคถ้าเกิดเราแขวนมิเคล่าเสร็จเนี่ยทีนี้ครับเปิดกั้นประตูของเรามันจะขั้นแบบขั้นสุดยอดขั้นโปรเฟชชั่นแนลขั้นสุดท้ายละเอ้าไม่ใช่นี่ใครวะยังไม่โดนแขวนไอ้คิมูระเหรอโอเคผมไปหาคิมูระก่อนเฮ้ยผมว่าผมแขวนหมดแล้วปะคิมูระผมไม่ได้จำซะด้วยดิว่าแบบใครโดนแขวนไปเท่าไหร่แล้วยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ต้องเลดเกมแล้วตายไป2แล้วเราได้เปรียบแบบทุกประตูมากๆแล้วให้เขาไปฮิวกันได้ปล่อยให้เขาไปฮิวกันได้ครับไม่เป็นไรมีคนไปนอนลงไปกับพื้นจะใช้สเต็ปอะไรอ่ะสเต็ปลุกขึ้นมาแล้วหายเจ็บหรอเอาดีเพื่อนเครื่องนู้นผมต้องปล่อยนะครับเพราะว่าผมจะจริงๆก็ปล่อยทุกเครื่องเลยนะเพราะว่าเราได้เปรียบแล้วครับเราปล่อยทุกเครื่องได้เลยโอเคเครื่องนี้ผมไม่กระทืบแล้วกันนะแต่กระถอกกระทืบเอาแต้มแล้วกันคือตอนนี้รูปเกมมันแบบเราต่อจิ๊กซอว์ครบแล้วครับจริงๆเหลือแค่คิมูระถ้าเราแขวนเขาอีกรอบนึงคิมูระน่าจะยังไม่โดนแขวนเพราะว่าเปิดกั้นประตูข้างล่างของเราแค่3เจอละคนนี้ก็ต้องโดนผมหน่อยแล้วหมายละเธอโดดลงมาเลยไม่ต้องขึ้นไปเดี๋ยวพี่ลงมาหาเองเนี่ยถ้าเขาวิ่งหักมุมอย่างเงี้ยตัวเรามันจะแทงยากนะครับจุกเด็กสเปคใครจุกเด็กสเปคใครเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้มองหลังเลยเหรอมันไปเลยเหรอมันก็ไม่ได้มองหลังอะโธ่เราไล่คนนี้ชิวๆได้แต่เขาไม่ปล่อยตายก่อนนะก้าวข้ามความเจ็บปวดแล้วลวดล่าว เดี๋ยวผมจะแบบให้เขาโยนไม้แต่เขาไม่โยนไม้โอเคเขาเห็นเรานะตรงนี้มันมองทะลุได้นะฮะตรงเนี้ยพื้นตรงเนี้ยโยนไม้หน่อยดีโอเคโยนไม้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะพังดีไหมตรงเนี้ยเอาอีโก้เขาก็หนาอยู่อีโก้เขาก็หนาอยู่ก็ต้องโดนแล้วแหละจริงๆแต่เหมือนจิวเขาจะไปฮิวจนเสร็จนะครับเขาจะไม่ได้ปั่นต่อก็ไม่เป็นไรก็ไล่คนนี้เลยเจอคนที่ใช่เพราะยังไงเขาก็ชอบอาจารย์เอ๋จ้าเอ๋ไปไหนครับสุดสวยแล้วผมอุ้มไปแขวนเลยครับผมคนนี้ทำให้เปิดกั้นประตูของเราเนี่ยได้ครบ4สแตทนะฮะทีนี้ผมจะพยายามให้เขาปั่นไฟครบ5เครื่องให้ได้ครับคือด่านนี้ผมไม่ได้เซตมานะบอกก่อน
เห็นไหมเปิร์กตอนนี้เราครบละครบ4ละทีนี้ผมจะปล่อยให้เขาปั่นไฟให้เสร็จครับเพราะว่าโนวันเรายังไม่ทันได้ใช้เลยของเพลินเอาแล้วเขาดิ้นเลยเหรออ้าวช่วยแล้วครับทีนี้ใจเย็นใจเย็นครับทุกคนถ้าเขาช่วยกันอย่างนี้ละเราปล่อยให้เขาปั่นไฟได้ผมไปไล่จิวก่อนแล้วกันแบบเปิดพงเปิดแผลรอไม้เหรออ้าวสวัสดีครับน้องจิวน้องจิวใช้เปิร์กไลท์แล้ววิ่งฉีกไปเลยครับผมไม่เล่นครับเปิร์กจิวบอกไม่เล่นครับโทษทีขอไม่เล่นก็โดนไปก่อน1ทีขอไม่เล่นหรอผมจะวิ่งทำเป็นแบบว่าวิ่งทิ้งๆนะให้เขาปั่นไฟครบ5เครื่องนะฮะจะได้ใช้คอมโบของเราได้เราจะเล่นแบบใจดีนะครับรอบนี้ก่อนอื่นผมขอไปพังแบบจุกทงจุกเด็กขำๆก่อนรีบปั่นนะเพื่อนเหลืออีก2เครื่องมันไม่ปั่นนะตอนนี้ผมว่ามันกลัวจัดแล้วเว้ยผมว่ามันกลัวผมจะจัดอะแต่ผมจะยืน AFK นะครับเดี๋ยวผมขอดูประตูก่อนผมต้องวางแผนการเล่นละประตูอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นคิดว่าเป็นซ้ายบนไม่เป็นขวาบนแล้วกันอีกประตูนึงอยู่ตรงอีกประตูนึงอยู่ตรงเดี๋ยวผมวิ่งหาประตูก่อนอีประตูนึงตามแผนครับเหลืออีกเครื่องเดียวครับเครื่องเดียวรับรองได้เสียวันทั่วหน้าแน่นอนเจอจิวนะผมจะแกล้งทำเป็นตีวึดอันนี้คือผมแกล้งทำเป็นตีวึดจริงๆนะผมไม่ได้ฟอร์มหรือว่าอะไรนะผมจะแกล้งทำเป็นไล่มันไปก่อนนะครับน้องๆคือต่อให้มันแบบปั่นไฟครบ5เครื่องประตูมันก็ยังเปิดไม่ได้ครับตอนนี้ประตูอยู่ขวาบน1บานแล้วก็เดี๋ยวผมขอหาก่อนนะประตูผมวิ่งดูประตูแล้วตอนนี้คือผมชิลแล้วเพราะว่าเกมรูปเกมมันแบบอยู่ในมือเราแทบจะ 100% โอเคครับไอ้คิมูระปั่นอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงซ้ายกลางอยู่ตรงซ้ายกลางทำมาเพื่อไล่ที่ก่อนฮะคนนี้ยังโดนไอ้คนนี้ตายแล้วนี่เขาเฟส2แล้วเดี๋ยวผมจะไปให้เขาปั่นให้เสร็จแล้วกันผมจะไม่ไปกวนเขาละให้ความเป็นส่วนตัวเขาดีกว่าเดี๋ยวก่อนนรกมันยังไม่โชว์ออกมานรกมันยังไม่เปิดเพื่อนเข้าใจปะนรกมันยังไม่เปิดไอ้มีคนไปปั่นต่อแล้วไอ้คิมูระมันไปปั่นต่อแล้วได้แล้วโนวันกูทำงานไงแค่นั้นแหละแล้วยังไงไปไหนแล้วนะเจอแล้วไงสวัสดีครับอุ้ยตีทะลุเสาเลยแล้วผมตีทะลุเสาเลยน้องๆรอดูนะผมจะดิฟแล้วนะแล้วผมจะดิฟแล้วนะครับตอนนี้เปิดกั้นประตูเราทำงานแล้วยังเปิดกั้นประตูเราทำงานแล้วยังโอเคครับไปแล้วครับดูสกิลผมฟู้ฮู้ไปแล้วครับผมดิฟสกิลครึ่งแมปไปตึงๆ มีคนเปิดหรือยังยังเปิดไม่ได้แน่นอนครับผมยังเปิดไม่ได้แน่นอนครับผมโอเคน้องๆอยากดูอะไรไหมปึ๊บไปสไลด์ฟู้เฮ้ยโนวันไม่นะเปิดโนวันของฉันไปต่อครับผมยาวกูไปยาวไปยาวครึ่งแมปไปเลยครึ่งแมปไปเลยสิครับผมนี่ไงเราไอ้มีคนไปแตะประตูผมแล้วน้องๆเห็นไหมเมื่อกี้มีคนไปแตะประตูผมแล้วได้ยินเสียงหรือเปล่าว่ามันมีการตุ้มตั้มเกิดขึ้นแล้วน้องจิวเข้าไปไหนแล้วล่ะเจอแล้วไปเดี๋ยวไม่ใช่จะกดมุดไม้มันไม่ยอมมุดไม้ให้ผมมันไม่ยอมมุดไม้ให้ผมมาดิประเด็นน่ะเอ้าเดี๋ยวอยู่ข้างบนน้องจิวโดดแม่ล่างละโอเคน้องจิววาเลนไทน์น้องจิววาเลนไทน์
ข้าสู่โหมดสเตลไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวได้รู้ว่าสกิลมันไกลแค่ไหนอุ้ยใจเย็นใจเย็นเจไม่รีบ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 ต่อยเขาได้ไปเปิดประตูเขายังเปิดไม่ออกอยู่ดีครับให้เขามาหิวเอาเพื่อนขึ้นก่อนได้เลยครับชิว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 เลยสวัสดีครับน้องจิวน้องจิวพี่ไม่ถึงไม่ถึงได้ยังไงโอเคน่าจะวิ่งไปเลยป่ะน้องจิวจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงมันคนกำลังร้องไห้จิ้มเลยจิ้มเลยตอนนี้ประตูน่าจะเปิดได้แล้วครับแต่ว่าเขาเปิดไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขามีเปิดช้าของเฟดดี้เปิดยังยังไม่เปิดไปไหนนะมุดแล้วไปต่อมุดไม่มุดให้เราต้องหันหน้าให้ตรงนะครับไม่งั้นมันจะไม่มุดให้เอ้ยมันมีคนเปิดประตูมันมีคนแอบเปิดประตูทำอะไรเธอเปิดไม่ออกอ่ะดิชีวิตมันทรมานไหมล่ะชีวิตมันก็จะเหนื่อยหน่อยโดดไม่สิจะมุดไม่ใช่กระทืบไม้เกมมันไปกระทืบไม้เฉยเลยจริงๆมันต้องมุดนะครับโอ้ยเอาไงเพื่อนแลกเปลี่ยนอ่ะแลกเปลี่ยนเหรอแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะแล้วผมไล่ต่อเลยครับผมน้องจิ๋วน้องจิ๋วไปไหนนะน้องจิ๋วน้องจิ๋วโดดข้ามหันขวาเครื่องแรงเกินเครื่องแรงเกินคือมันหันแบบอิสระแบบเดอะไบไม่ได้ไงน้องจิ๋วไปไหนแล้วน้องจิ๋วน้องจิ๋วน่าจะยืนรอแถวนี้แหละเปิดประตูต่อป่ะล่ะเพื่อนถ้าคิดว่าไหวก็เปิดประตูต่อได้นะไม่ใช่น้องจิ๋วดิมันคิมิโวระมันไปไหนแล้วอ่ะผมหาตัวไม่เจอพุ่งไปดูประตูหน่อยเร็วประตูเปิดช้าอยู่ดีครับตอนนี้เขามีทางเลือกก็คือเขาต้องรอให้เพื่อนเลือดหมดตัวตายก่อนนะฮะถึงจะได้ออกผมว่าตอนนี้เขาน่าจะไปเนียนแบบไม่กล้าเล่นอ่ะสไตล์วัยรุ่นไม่กล้าเล่นประตูนี้ยังไม่เปิดครับยังไม่ผ่านการเปิดผมขอไปดูประตูนู้นต่อคือตอนเนี้ยตัวเรามันพุ่งไกลแบบน่าเกลียดมากเห็นปะเจอรอยเท้าเจอรอยเท้าเจอรอยเท้าละรอยเท้ามันก็เห็นมันก็เห็นไม่ล่าบางทีอ่ะเธอรอยเท้าอ่ะเต็งจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงไผ่อ่ะเอาจะสวนทางเรียบร้อยสายนี้มันก็เล่นหนุกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันต้องเลทเกมนิดนึงนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บจบเกมภายในแบบ10นาทีได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นสายที่แบบว่าเอาจริงมันเป็นสายที่ค่อนข้างคอนเทนต์และมันไม่ได้เก่งนะในแรงจริงๆอ่ะมันไม่ได้เก่งคานไปไหนละล่าสุดมันอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่หรอหาไม่เจอเธอไม่มีหรือว่าคานไปเจอหลุมแบบโชคดีสุดๆเอ้ยท่ออยู่ตรงนี้แล้วผมเทือบหลุมไม่มีอาดานาซาบาลาฮีนเหรอน้องๆผมจะดิฟให้ฟังนะผมจะดิฟให้ฟังไปวู้ฮู้นี่ครับมันจะมุดอย่างนี้เราไปต่อครับมันต้องมุดต่อสิหรือว่าเราหันหน้าไม่ตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะครับคือสกิลมันจะดิฟไกลมากมันจะพุ่งทั่วแมปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขอวางแผนก่อนไปฟู้มุด1มุด1ไปต่อเอาตรงนี้มุดไปแล้วแห้งตายกูเล่นสายแล้วกูเนี่ยกูเล่นสายแล้วกูเนี่ยบ้าปอ
บ้าบอคอหอยพอกสุดๆแต่แต้มเยอะนะกดไป 36,000 เลยนะฮะจบเกมก็จีๆนิดนึงนะครับเพื่อเป็นมารยาทนะครับผมก็สำหรับเซตนี้เป็นเซตที่ค่อนข้างสนุกนะครับไร้สาระแต่ผมเพิ่งสังเกตแม่งเพื่อนมาจากรูปโลกทั้งนั้นเลยนะครับมาจาก Epic Store นะครับแต่ผมก็ยังเล่นนะคือเอาจริงมันเสี่ยงต่อการเจอโปรมากๆนะครับเจอแบบว่าใครมาเล่นที่แบบว่ามาเจอกับแพลตฟอร์มเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเป็นผมก็กลัวแต่ว่าตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้คิดอะไรไงก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าชักกี้นะฮะสายพุ่งทั้งเกมพุ่งแบบข้ามแมปไปเลยนะฮะเป็นไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ